ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยดีกว่านะครับเรื่องราว iSearch วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่บีมพี่อมวันนี้นะคะเราขอเอาใจคุณแม่ใช่เปลี่ยนสถานที่นิดนึงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยนะรับรองว่าจะต้องถึงใจทุกคนแน่นอนค่ะเริ่มจากเรื่องที่อุ้มเสิร์ชมาให้ได้ดูกันก่อนนะคะสำหรับอุ้มนะคะขอนำเสนอกิจกรรมที่คุณสามารถทำร่วมกับคุณแม่ได้สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงสถานที่จะสงบร่มรื่นขนาดไหนไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสถานที่ที่เรียกว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นอาคารปูน3ชั้นค่ะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาจะรังสรรค์เอาไว้ให้เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเย็นใจคุณผู้ชมสามารถที่จะไปสวนโมกกรุงเทพนี้ได้ทุกวันเลยนะคะ คือถ้าเกิดสมมติว่าจะไปวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ยจะมีทำวัดเช้าด้วยแต่ว่าตอนเย็นของทุกๆวันเนี่ยก็จะมีทำวัดเย็นส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะมีสอนสมาธิภาวนาแล้วก็มีการสนทนาธรรมอย่างที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรู้ว่ากิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามก็ได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าคุณสามารถไปได้ตลอดเวลาและที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ดีมากๆที่จะพาคุณแม่ไปค่ะมีคนเคยบอกผมบอกว่าถ้าพาพ่อพาแม่เข้าวัดทำบุญนี่นะครับเราจะได้ผลบุญเนี่ยแบบยิ่งใหญ่มากครับใช่เพราะให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมไงจะได้หลุดพ้นจากทุกข์จริงๆใช่แล้วค่ะเมื่ออิ่มใจอิ่มบุญแล้วเนี่ยก็ต้องพาคุณแม่มาอิ่มท้องกันด้วยอิ่มท้องแบบจัดเต็มคาเฟ่นานาชาติต้องมาที่นี่เลยค่ะโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพค่ะบอกได้เลยนะคะว่าอาหารไลน์บุฟเฟ่ต์เนี่ยจะอลังการงานสร้างมากอยากจะทานซีฟู้ดก็มีสดๆจากทะเลอันดามันเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อย่างจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์มีหมดครบเซตนอกจากจะกินอิ่มในไลน์บุฟเฟ่ต์นานาชาติแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้คุณแม่คุณลูกได้ทำร่วมกันอีกด้วยคือไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปแต่งหน้าที่สอนการแต่งหน้าเทคนิคให้ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากจะเรียนการแต่งหน้าแล้วเนี่ยยังได้กิฟต์เซตเก๋ๆพิเศษจากแกรงอีกด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังมี Creative Corner ที่คุณแม่คุณลูกสามารถเวิร์กช็อปทางคุกกี้ด้วยกันได้อีกด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นถ้าผมมากับแม่ผมก็จะได้จ่ายอีกราคานึงตอนจะหมายถึงว่าพี่กับพี่บีมเป็นแม่นั่นน่ะสิแล้ววันนี้ทางทีมงานก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์น้องตนแต่ของเราด้วยการพาคุณแม่มาหาซึ่งทางพี่บีมและพี่อุ้มก็ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าน้องตนแต่ของเราจะรู้สึกยังไงกับเซอร์ไพรส์ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ครับอ้าวแม่เหมือนใครอะคะหน้าเหมือนแม่สิคะแม่หน้าเหมือนตนตนก็หน้าเหมือนแม่ผู้ชมค่ะและนี่คือคุณแม่ของตนแต่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะไหนๆมาที่เลอเมอริเดียนกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะพาไปแบบแซมเปิลกับตับห่านเอามั้ยเฟตตูชินี่บีทรูทแบบราดช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ดูดีมั้ยแม่ตอนนี้คุณแม่อิ่มใจมากแต่คำถามคุณแม่ทานอาหารได้อีกมั้ยไหวมั้ยแม่ไหวมั้ยทานกับตนนะแต่ทานภาษากลางไม่ค่อยได้พูดภาษาเหนือได้มั้ยทานอาหารได้ก่อเจ้าคุณแม่ต้องเปิดเป็นคนเหนือค่ะเอาไปไหนๆแม่มาถึงนี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไลน์บุฟเฟ่ต์นานาชาติไปไปชิมพร้อมกันค่ะหมดเลยค่ะ
ไงบ้างคะจัดเต็มให้กับไลน์บุฟเฟ่ต์นานาชาติกันไปเลยเดี๋ยวให้คุณแม่กับต๋องแตกินอิ่มหนำสำราญไปเลยนะคะงั้นช่วงนี้เนี่ยขอพักทานก่อนทุกคนไปชม iTeen Activity ก่อนแล้วมาเจอกับเรา3คนในเบรกหน้า iTeen